เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ99นะก็ยังเป็นบรรยายนะคะข้อ99บอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะไหนดูช้อยก่อนช้อยก็จะแบบมีกขคถูกคคงถูกคคควายถูกแล้วก็ไม่มีข้อใดถูกนะคะน้องๆพี่อยากสอนวิธีการดูช้อยนิดนึงเนี่ยให้น้องๆสังเกตนะเขาบอกว่าคควายถูกเยอะใช่ไหมเนี่ยทุกช้อยมีคอควายแสดงว่าเวลาทำข้อสอบแล้วแบบสมมุติว่าเราไม่เหลือเวลาแล้วเนี่ยเราควรจะเช็คอะไรข้อแรกเราควรจะเช็คคอควายถูกไหมก่อนข้อแรกหลังจากนั้นเราจะมาเช็คอะไรต่อเราก็อาจจะมาเช็คขอไข่ว่าถ้าว่าขอไข่เนี่ยถูกไหมถ้าเราเช็คคอควายก่อนแล้วถ้าขอไข่มันผิดเนี่ยเราจะได้ตอบช้อย3เลยนะเราจะได้ไม่ต้องมาเช็คทุกช้อยนะคะอันนี้ก็คือสอนวิธีการคิดไวๆเนาะแต่อันนี้ไม่เป็นไรพี่จะเฉยแบบเรียงกขคงเนาะโอเคเขาบอกว่ากไก่สำหรับผิวคู่คู่หนึ่งแรงเสียดทานสนิทแรงเสียดทานสถิตจะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนเสมอถูกไหมเนี่ยมองเผินๆอาจจะถูกใช่ไหมแรงเสียดทานสถิตจะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนเสมออ่ะข้อนี้นะคะบอกเลยว่าผิดนะคะผิดทำไมเดี๋ยวพี่จะวาดกราฟอัศจรรย์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเป็นกราฟที่เราวาดกันมาหลายรอบแล้วเนาะไม่เป็นไรนะคะเพื่อข้อนี้พี่จะวาดให้อีกรอบหนึ่งเนาะมันก็จะมีแกน x กับแกน y ใช่ไหมอ่ะในแกน x เนี่ยพี่ก็จะให้เป็นแรงที่เราใช้ดึงนะคะแล้วก็แรงในแนวแกน y จะเป็นแรงเสียดทานเนาะแล้วพี่บอกว่าจากการทดลองเนี่ยไม่ว่าทดลองกี่ครั้งเนี่ยกราฟมันก็จะได้รูปแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมีอะไรเป็นจุดย่อตรงนี้จะมี f s max นะคะเป็นจุดย่อแล้วพี่บอกว่าถ้าสมมุติว่าแรงที่เราออกเนี่ยแรงที่เราออกมันน้อยกว่า f s max จะทำให้วัตถุเนี่ยไม่หยุดนิ่งจะทำให้วัตถุหยุดใช่ไหมซึ่งการที่วัตถุหยุดเนี่ยเขาจะเรียกเป็นแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่เราใช้ดึงนะอันนี้ก็คือจะเป็น Fs เท่ากับแรงที่เราใช้ดึงนะคะถามว่าถ้าสมมุติว่าแรงที่เราใช้ดึงมันมากกว่า Fs max แล้วตรงฝั่งนี้เราจะเป็นอะไรคะเราจะได้ว่าเราแรงเสียดทานที่เราใช้เนี่ยจะเป็น Fk ซึ่งหาได้จากค่า μn เนาะ μk n Fs max ตัวนี้จะหาได้จากค่า μ s n เนาะโอเคแล้วถามว่าทำไมช้อยข้อนี้ถึงผิดนะช้อยข้อนี้บอกว่าแรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนเสมอถามว่าแรงเสียดทานสถิตเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือเป็นแรงเสียดทานสถิตไหมเป็นเนาะเพราะว่ามันก็ยังเป็น Fs ถูกไหมแล้วมันน้อยกว่าแรงเสียดทานจนไหมมันน้อยกว่าเนาะตรงนี้ก็ทำไมตรงนี้ก็น้อยกว่าแรงเสียดทานจนตรงนี้ก็น้อยกว่าแรงเสียดทานจนถูกไหมคะอ่ะเวลาเราดูว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเราจะเทียบกับค่าในแนวแกน y เนาะเนี่ยลองดูค่าในแนวแกน y มันน้อยกว่าถูกไหมอันนี้ก็น้อยกว่าอันนี้ถึงจะมากขึ้นและอันนี้ถึงจะมากกว่านะคะอันนี้ก็ถึงจะมากกว่าเนาะข้อนี้ก็เลยผิดนะคะถามว่าเราจะทำยังไงให้ข้อกไก่ถูกเราต้องบอกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนเสมออันนี้ถึงจะถูกเนาะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเนี่ยเราจะพูดถึง Fs max ซึ่งอะไรซึ่ง Fs max เนี่ยมันมากกว่าแรงเสียดทานจนเสมอนะคะอันนี้เสมอเนาะ Fs max จะต้องมากกว่าแรงเสียดทานจนเสมอแต่ Fs เนี่ยสามารถนะคะเป็นได้ตั้งแต่ค่า0เนาะตั้งแต่0นั้นรู้จักกราฟนะจนถึงอะไรจนถึง Fsn ถึง μ sn เลยนะอันนี้พูดเรื่องแรงเสียดทานอีกรอบมึงนะแรงเสียดทานสถิตก็ต้องมีค่าแต่0จนถึง μ sn เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อกไก่ก็เลยผิดเนาะข้อขอไข่เขาบอกว่าวัตถุที่มีขนาดอยู่ในสภาพสมดุลสมบูรณ์เมื่อแรงรับที่กระทำเป็น0คำว่าสมดุลสมบูรณ์นี่มันต้องอะไรม
ันต้องทั้งซิกมา F เป็น0แล้วก็ซิกมาโมเมนต์เป็น0ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแรงรับกระทำเป็น0แต่ไม่ได้บอกว่าซิกมาโมเมนต์เป็น0แล้ววัตถุเนี่ยมีขนาดด้วยนะแสดงว่ามันสามารถที่จะเกิดโมเมนต์ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าข้อขอไขก็จะผิดเนาะเพราะว่าโมเมนต์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับ0ก็ได้เนาะข้อนี้เขาไม่ได้บอกมานะคะข้อควายบอกว่าถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็น0วัตถุจะรักษาสภาพนิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงพอวัตถุมีความเฉื่อยข้อนี้ถูกหรือผิดถูกเลยเพราะว่าตรงกับอะไรคะอันนี้คือกฎนิวตันข้อที่1เลยนะกฎนิวตันข้อ1นะคะคือกล่าวไว้อย่างนี้เลยแสดงว่าข้อขอควายเนี่ยถูกแน่นอนนะคะข้องูเขาบอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งแขวนนิ่งอยู่กับตาช่างสปริงแรงคู่ปฏิกิริยาของน้ำหนักของวัตถุก้อนนี้แรงคู่ปฏิกิริยาของน้ำหนักคือแรงที่ตาช่างกระทำต่อวัตถุไหนเรามาเช็คซิว่าถูกไหมอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าน้ำหนักคืออะไรน้ำหนักคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุถูกไหมน้ำหนักคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุถามว่าแรงคู่ปฏิกิริยาของอันนี้คือแอคชั่นใช่ไหมรีแอคชั่นคืออะไรแรงรีแอคชั่นก็ต้องเป็นแรงที่วัตถุดึงดูดโลกเนาะแสดงว่าแรงที่วัตถุดึงดูดโลกเนี่ยถึงจะถูกเนาะแสดงว่าข้อนี้เขาบอกว่าแรงที่ตาช่างกระทำกับวัตถุมันก็เลยผิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่ถูกก็คือข้อควายเนาะตอบช้อยข้อ3นะคะโอเคข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องบรรยายนะแต่ละช้อยก็จะมีเป็นรายละเอียดของมันเองเนาะแต่ที่พี่อยากเน้นก็คือเนี่ยในเรื่องแรงเสียดทานนะคะว่าแรงเสียดทานถ้าเขาพูดถึงแรงเสียดทานสถิตเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่0จนถึงค่า μ Sn เลยที่เป็นค่า max เนาะซึ่งตรงนี้ก็คือค่า fs max นะคะและ fs max เนี่ยมันจะมากกว่า μ k n เสมอเนาะนี่คือที่พี่อยากเน้นย้ำนะคะโอเคค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย